นี่เราชาว RC บูรพานะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อเทอร์โบนะฮะกับกระบะ D-Max All New X Series ลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะฮะจะต่างจากรถรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้นะฮะเขาจะเป็นรถระบบโครงสร้างเป็นระบบปีกนกนะฮะปีกนกหน้าปีกนกหลังนะฮะครับเพื่อในการขับเคลื่อนที่สมบูรณ์และการยึดเกาะที่หนึบนะฮะบอกการใช้งานในราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะฮะเรื่องราคาเราจะมาบอกกันที่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดพื้นฐานก่อนนะครับตัวนี้นะฮะนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมด้วยรีโมท 2.4 ชิคเกอร์นะฮะนะลักษณะแบบนี้นะครับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็เป็นขึ้นความถี่โดยเป็นระบบการล็อกสัญญาณนะฮะตัวนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะสามารถเล่นด้วยกันได้เป็นพันคันนะฮะโดยไม่ซ้ำกันเพราะก็เป็นระบบ 2.4 นะครับก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดจริงๆนะครับมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ชาร์จนะฮะแบบนี้นะฮะแพ็คแบบนี้ชาร์จไฟบ้านได้นะครับมีตัวชาร์จอยู่ใต้โฟมนะฮะลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมจะหงายท้องให้ดูนะครับลูกค้าบางคนหาอุปกรณ์ไม่เจอไม่ครบนะฮะให้หงายท้องโฟมออกมานะครับจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านตรงนี้นะฮะนะครับก็จะมียางทูริงแถม1ชุดนะฮะยางเดิมจะเป็นยางดิฟนะฮะเอาไปดิฟสไลด์นะครับนี่นะฮะลักษณะตัวกล่องนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนเทอร์โบลักษณะของสีแดงแบบนี้นะครับเป็นสเกล1ทับ10นะฮะโฟวิวไดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะภายในนะฮะดูกันจะกันไปเลยนะครับกับรุ่นXLE All New รุ่นนี้นะฮะตอนนี้เราได้แกะฝาครอบด้านบนชุดบนออกนะครับเราจะเห็นกันภายในสดๆแบบนี้กันเลยนะครับสังเกตนะฮะจะมีชุดโชเกต2ชุดตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรนะครับก็เป็นระบบรองรับเทอร์โบได้นะครับนี่นะฮะเป็นเสียบแบตเตอรี่หลัก1เส้นแล้วก็เสียบแบตเทอร์โบ1เส้นนะฮะนะครับนี่นะฮะตัวรถที่เขียนว่า 2.4 ชิคเกอร์นะครับจะแมกการีโมดนะฮะลักษณะโครงแต่งนี่นะฮะระบบปีกนกนะครับลูกค้าก็เคยเห็นรถยนต์นะฮะก็ที่มีระบบปีกนกนะครับตัวนี้ก็จำลองรถจริงๆเลยนะฮะออกมาเป็นในระบบงานกีฬาของเราของเล่นของเรานะครับนะฮะเป็นสินค้าที่ผมแนะนำนะครับไม่ผิดหวังนะฮะนี่นะฮะปีกนกหน้านะฮะหน้าหลังเลยนะครับมีโช๊คอิสระนี่ฮะโช๊คมีเผาแกนเผากระดูกหมานี่นะฮะเป็นเบ้าข้อเวียงทำงานเสถียรมากๆนะครับ